เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของวัดแห่งหนึ่งนำสมุดบัญชีธนาคารเข้าแจ้งความกับตำรวจสพเบงสุพันบุรีครับหลังอ้างว่าพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นถึงระดับเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีนำเงินทำบุญกระถินกว่า7 0 0 0แสนบาทของญาติโยมพร้อมกับเงินที่ยืมไปจากชาวบ้านกว่า30คนรวมประมาณ4ี่ล้านบาทหลบหนีไปไม่สามารถติดต่อได้ทางเจ้าหน้าที่การเงินของวัดเล่าว่า เมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่วัดเนี่ยมีงานทอดกระถินสามัคคีนะครับแล้วก็ได้ยอดกว่า7 0 0แสนบาทต่อมาเจ้าอาวาสแล้วก็ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยเนี่ยนะครับก็นำเงินไปฝากธนาคารสาขาสุพรรณบุรีครับเพราะปกติต้องนำเงินเข้าบัญชีของวัดอยู่แล้วจากนั้นช่วงเย็น17พฤศจิกายนคณะกรรมการวัดนำสมุดบัญชีไปปรับดูยอดเงิน ปรากฏว่ามันไม่มียอดเงินกระถินเข้าบัญชีเลยครับจึงได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อเจ้าอาวาสแต่ตั้งแต่วันนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยโดยฝ่ายการเงินเนี่ยนะครับก็บอกว่าส่วนตัวไม่คิดว่าเจ้าอาวาสจะมีเจตนาที่จะหลบหนีหรอกครับเพราะว่าเป็นเจ้าอาวาสมาถึง8ปปีก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเงินของวัดเลยเป็นพระนักพัฒนาแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย ก่อนหน้านี้ยังคุยกันอยู่เลยนะครับว่าเดี๋ยวปีหน้าจะสร้างหอสวดมนต์ด้วยครับชาวบ้านบางส่วนยังยืนยันด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเจ้าอาวาสไม่เคยมาเล่าปัญหาอะไรให้ฟังไม่เคยพูดให้ชาวบ้านได้รู้ว่ามีเรื่องหนักใจหรือลำบากอะไรแล้วก็เชื่อว่าถ้ากลับมาชาวบ้านจะยังรักและเคารพอยู่เพราะว่าเป็นพระนักพัฒนาและอย่างที่เกริ่นไปนะครับว่า ท่านกลับมาจริงๆแล้วครับ <Ừ. S 2> เจ้าอาวาสได้มาติดต่อพบตำรวจที่สพเมืองสุพรรณบุรีแล้วนะครับอ้างแบบนี้บอกว่าขอเวลาจัดเตรียมเอกสารการเงินที่ได้นำเงินกระถิ่นไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆก่อนพร้อมกับยอมรับว่าไปติดหนี้ชาวบ้านจริงๆ <Ừ. S 2> เดี๋ยวจะชี้แจงให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจ25พฤศจิกายนนี้โดยฝ่ายปกครองก็จะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันของทุกฝ่ายครับ